แมทที่จะเข้ามาเป็นนักแสดงเป็นดาราทุกวันนี้ก็คือแบบอยากได้งานนี้มากเพราะว่ามันจะเป็นแบบใบเบิกทางคือถ้ากูผ่านงานนี้ได้อะกูจะต้องแบบที่สุดแห่งความปังไปบ้านพี่ตุ๊กกี้แต่ไม่ใช่บ้านพี่ตุ๊กกี้เลยนะคือเป็นบ้านตุ๊ดบ้านเนี้ยถ้าเป็นมีแต่ตุ๊ดเลยตุ๊ดพวกนี้คือแบบว่าเป็นบ้านเช่าที่ไม่มีมองไปไม่เห็นพื้นอะตีนเถียงเนี้ยแล้วก็มีแบบแท่นบูชาอยู่กลางบ้านซึ่งแบบโหมหัศจรรย์มากตุ๊ดเหล่านั้นนะก็คือเป็นเหมือนกับลูกน้องเป็นเพื่อนๆของแม่ตุ๊กกี้เขาก็บอกว่าอีปิงปองมึงอ่ะอยากได้อันนี้ใช่ไหมถ้ามึงอ่ะมึงบนท่านเลยองค์พระพิฆเนศกลางบ้านพี่ตุ๊กกี้กูบอกเลยนะขออะไรก็คือเลือกเลยทีเนี้ยเราก็โอเคได้จ้าก็เลยไปบอกท่านอย่างเงี้ยท่านจ้าหนูใช่คือทำแบบแบบปรำพิธีอ่ะใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมกูอ่ะคือใหญ่กว่าปรำพิธีแต่เสียงกูคือแบบท่านค่ะสวัสดีจ้าน้องปิงปังนะจ้าน้องอยากเข้าวงการจ้าอยากได้งานมากอยากได้งานนี้มากจ้าถ้าได้อ่ะหนูบอกเลยนะหนูอ่ะจะมาเต้นให้ท่านดู3แบบ1ลำวงมาตรฐานแบบน่ารัก2ลำศรีวิชัยแบบเล่นๆ3หนูระบำแขกให้ด้วย